เช็คประวัติการสั่งซื้อสินค้ายังไงมาดูกันเลยนะกดเข้ามาที่แอป lazada เลยนะอะเช็คก,การสั่งซื้อสินค้าว่าสินค้าจะมาส่งวันไหนเราก็เข้ามาที่บัญชีหลังจากนั้นให้กดมาที่ตรงนี้ที่ก็ที่ต้องการชําระเงินนะให้กดมาที่กําลังเตรียมจัดส่งนี่ดูแบบนี้เลยนะเนี่ยวันที่เท่าไหร่ยังไงส่งวันไหนส่งวันไหนอะไรเงี้ยนะเอาลองเอาคลิปนี้ไปลองไปทําดูไปก่อนละ